รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชาติเขาใหญ่พื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดและยังเป็นพื้นที่สำคัญในการศึกษาวิจัยสัตว์ป่าโดยเฉพาะชนีซึ่งมีการศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513โดยศาสตราจารย์ดร.วอร์เรน บ็อกเคลแมนนักวิจัยชาวอเมริกันผู้เชี่ยวชาญด้านชนีคนสำคัญของโลกหลังจากนั้นนักวิจัยจากทั่วโลกก็ได้เดินทางเข้ามาศึกษาวิจัยชนีอย่างต่อเนื่องและในวันนี้อดีตมิวสิกโปรดิวเซอร์ที่ผันตัวมาเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวชื่อดังว่านไฉอคิระวงเสงแห่งเพจอาสาพาไปหลบจะนำคุณผู้ชมไปรู้จักและเข้าใจชนีให้มากขึ้นกับผู้เชี่ยวชาญด้านชนีหนึ่งในไม่กี่คนของประเทศไทยและยังเป็นผู้สืบทอดวิชาความรู้ที่ส่งต่อมาจากดร.วอร์เรนอีกด้วยอาจารย์อุ้ยดร.จันเพ็ญสรลำมาทำความรู้จักกับชนีผืนป่ามรดกโลกแห่งนี้ไปด้วยกันรู้ไหมว่ารายการของพี่ๆถ่ายทำเกี่ยวกับอะไรรู้คร่าวๆว่าเป็นรายการที่จะพาคนไปเข้าป่าเคยเข้าป่าไหมเคยครับแต่ว่าไม่เคยเข้าแบบศึกษาธรรมชาติอย่างจริงจังเวลาวันหยุดไม่รู้จะไปไหนเขาใหญ่เป็นตัวเลือกที่ใกล้ที่สุดหนึ่งที่ไปกางเต็นท์ก็ได้ไปส่องสัตว์ต่างๆก็ได้อันนี้ก็เคยไปแต่ก็ไปแบบบางๆแล้วขับรถเข้าไปแล้วก็อยู่แค่ต้นทางไม่ได้เข้าไปลึกมากครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะเข้าไปดูชนีกันค่ะแล้ววันนี้ผมว่านชัยลาไปก่อนขอให้คุณเจอชนีของคุณเองสวัสดีครับใช่ไม่อ๋อโอเคนึกว่าไม่มีใครห้ามเลยอันนี้ก็เป็นรูปร่างของชนีนะครับชนีเนี่ยก็จะมีลักษณะแขนยาวกว่าลิงเมื่อเช้ามีคนถามผมว่าลิงกับชนีต่างกันยังไงต่างกันยังไงผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของเวิร์บลิงเนี่ยเป็นเวิร์บหนึ่งมีชื่อเต็มๆว่าลิงจัดจัดรักจริงหลังจากนั้นนะครับชนีเป็นขั้นตอนต่อไปของลิงจัดๆก็คือคำว่าชนีใจคนรักชนะใจคนรักเดินทางแป๊บเดียวนะครับเราก็มาถึงบ้านพักอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้โชคดีมากครับเราได้นัดกับกูรูเรื่องของชนีเอาไว้เป็นกูรูที่รู้จักชนีดีมากๆนะครับเรียกได้ว่าไม่ว่าชนีจะร้องเสียงสูงก็รู้ว่าชนีต้องการอะไรชนีร้องเสียงต่ำหัวก็รู้ว่าชนีต้องการอะไรอาจารย์อุ้ยนะครับรอเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราลองดูว่าถ้าเกิดเราทำเสียงชนีเนี่ยอาจารย์จะรู้หรือเปล่าว่า
อันนี้เป็นเสียงชนีหรือว่าเป็นเสียงคนนะครับโอ้ดูพอโพโซที่เป็นกิ๊กไม่ไหวติงโอเคไปหาอาจารย์กันดีกว่าครับกลุ่ม W กับกลุ่ม NOS ซ้ำมีค่ะกลุ่ม S อาจารย์อุ้ยสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีค่ะคุณว่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอถอดแว่นก่อนจะได้มองเห็นหน้าชัดครับอาจารย์ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับแค่นี้เหรออาจารย์ไม่ห้ามผมเลยเหรอเดี๋ยวนะยังไม่ได้คุยกันเลยเราจะมาคุยกันเรื่องชนีใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงแว่วๆแต่คิดว่าน่าจะเป็นเสียงลิงมากกว่าเอาเหรอเอาเหรอใช่เสียงชนีอะไรลิงก็ร้องคำว่าผัวมันก็เหรอครับลิงมันอาจจะแค่หัวหัวหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชนีมันก็จะมีโน้ตพิเศษของมันแต่ว่าชนีเนี่ยร้องเป็นแบบคำว่าผัวจริงๆหรือเปล่าไม่อันนี้ต้องขอปฏิเสธแทนชนีเลยว่าชนีไม่ขอปฏิเสธแทนว่าชนีไม่ได้ร้องผัวผัวจริงๆมันร้องอย่างอื่นและนี่แหละคุณผู้ชมก็คืออาจารย์ชนีของเราว้ายขอปฏิเสธไม่ใช่นี่คืออาจารย์อุ้ยผู้ที่รู้เรื่องชนีดีที่สุดเดี๋ยวผมขออนุญาตลุกจากตรงนี้แล้วไปนั่งเก้าอี้ดีๆคุยกับอาจารย์ดีกว่าอาจารย์สอนเกี่ยวกับชนีอย่างเดียวเลยเหรอครับก็ไม่นะคือปกติอาจารย์สอนวิชาภาคสนามพาเด็กไปออกภาคสนามเข้าป่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สอนวิชาพฤติกรรมสัตว์ส่วนชนีเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำมาตอนเรียนปริญญาเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังทำต่อเพราะฉะนั้นอาจารย์อุ้ยก็จะรู้เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ป่าหลายชนิดมากก็ใช่ใช่พอรู้บ้างแต่ว่าไม่ได้รู้ละเอียดทุกชนิดแต่อย่างชนีเนี่ยเราก็จะตามมันเยอะหน่อยเราก็เข้าใจมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้อาจารย์พาลูกศิษย์มาด้วยใช่ใช่พอดีน้องจอนนี่เขาจะมาทำซีเนียร์โปรเจกต์ที่นี่น้องจอนใช่ใช่น้องจอนก็มาเรียนรู้เรื่องชนีเหมือนกันใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันในภาษาชนีใช่มีการตอบตกลงคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยใครดู Planet of the Apes มั้ยอ๋อใช่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 อันนี้จอนไม่เคยดูจอนไม่เคยดูแต่ว่าภาษาชนีกับภาษาชิมพันซีใน Planet of the Apes อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันโอเคโดยปกติที่ผมรู้จักชนีเนี่ยคือเป็นศัพท์ที่เพื่อนสาวเอาไว้เรียกใช่ไหมผู้หญิงว่าอีชนีนี่เขาชอบเอาไปล้อเล่นกันไว้เรียกหาผัวอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมอะครับทำไมเขาถึงเอามาเปรียบเปยกับคำว่าชนีร้องหาผัวนั่นน่ะสิกำลังงงเหมือนกันแต่คิดว่าเขาน่าจะดูนิทานจันทโคลบเยอะก่อนด้วยความที่เสียงร้องมันคือเหมือนผัวผัวผัวอะไรอย่างนี้ก็เลยเหมือนคนแต่งนิทานเรื่องนี้ก็เลยบอกว่าฤาษีเนี่ยสาปให้หญิงสาวกลายเป็นชนีซะเลยจะได้ร้องหาผัวอยู่ในป่าจริงๆแล้วชนีร้องคำว่าผัวจริงๆหรือเปล่าอาจารย์ไม่นะมันไม่ได้ออกพอพานหรือผัวชัดเจนถ้าเราอ่านเสียงมาเสียงเบสิกที่เขาเรียกว่าเบสิกโน้ตเบสิกโน้ตนี่มีโน้ตด้วยมีโน้ตเสียงโน้ตของชนีมีหลายเสียงเนอะมันก็จะมีโน้ตวาหลักๆอยู่ไม่กี่โน้ตอย่างเช่นเสียงวะ WA วะสั้นๆวะวะวะส่วน leaning วานี่คือเหมือนใส่วรรณยุกต์เข้าไปมันก็จะมีเสียงสูงวะอะไรอย่างเงี้ยยาวขึ้นยาวขึ้นใช่แล้วก็อันนี้ก็ว้าวชับว้าวว้าวอย่างเงี้ยว้าวใช่และอันนี้ดังมากเลยแต่เชื่อไหมมนุษย์ทำดังยังไงก็ไม่ดังเท่าเสียงชนีครับอันนี้ก็เป็นเสียงเบามากเหมือนเสียงกระซิบกันบางคนเขาก็จะได้แค่เบาเพราะว่าเหมือนเสียงกระซิบกันในครอบครัวกันเองครับผมอันนี้ก็จะเป็นเสียงเขาเรียก OA คอออกเสียงยากอันนี้อาจารย์ยังทำยากเลย OA 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 ยากจังเลยอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรียนแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงไปถ้าเราไปเจอเราอาจจะได้ยินชนีเขาทำเสียงต่างๆกันทั้งหมดนี้ยังไม่มีคำว่าผัวเลยนะครับไม่มีใช่ไหมใช่ใช่มันอาจจะแบบว่าคำว่าอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าคนไทยเนาะเราก็หาคำที่มันคล้ายคลึงกลายเป็นคำว่าผัวไปใช่ไหมครับชนีเป็นสัตว์ในตระกูลเอฟหรือลิงไม่มีหาง
ที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดประกอบไปด้วยชิมแปนซีอุระอุตังกอริลลาและชะนีโดยชะนีตัวเต็มวัยจะมีน้ำหนักราว 7-8 กิโลกรัมมีฟัน32ซี่มือและเท้ามี5นิ้วอายุขัยเฉลี่ย 40-50 ปีและอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวขนาดเล็กบนเรือนยอดไม้เท่านั้นทั่วทั้งโลกมีชะนี20สายพันธุ์มีถิ่นอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจีนและแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ไทยลาวพม่ากัมพูชาเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียพบในป่าของประเทศไทยจำนวน4สายพันธุ์คือชะนีมงกุฎชะนีมือขาวชะนีมือดำและชะนีดำใหญ่ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีชะนีอาศัยอยู่ร่วมกันถึง2สายพันธุ์นั่นคือชะนีมงกุฎและชะนีมือขาวความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในพื้นที่นี้ก็คือนอกจากอาศัยอยู่ร่วมกันแล้วก็ยังเกิดการผสมข้ามสายพันธุ์อีกด้วยซึ่งทั่วทั้งโลกเกิดขึ้นเพียง3พื้นที่เท่านั้นและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็คือ1ใน3พื้นที่นั้นน่าสนใจมากเลยครับแล้วทีนี้อย่างพรุ่งนี้เราจะได้ไปเห็นชะนีจริงๆมั้ยครับอาจารย์ที่เขาใหญ่เนี่ยได้เพราะว่าเรามีพื้นที่วิจัยที่เป็นการศึกษาระยะยาวมาอยู่แล้วก็จะมีครอบครัวที่เรารู้จักประมาณ10ครอบครัวที่ตามประจำอย่างน้องจอนก็ตามอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็อาจจะได้ไปเจอครอบครัว B ที่เราจะพาไปไม่มีแบบนามสกุลใช่มั้ยเป็นครอบครัวไม่มีแต่มีชื่อทุกตัวมีชื่อของตัวเองอย่างถ้าครอบครัว B ก็ตั้งชื่อด้วย B เช่นบาร์กแบมบูอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าครอบครัว A ก็ชื่อแอนโดรเมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนเดรียแต่ว่าด้วยความที่นักวิจัยรุ่นยุคแรกเป็นชาวต่างชาติเขาก็จะตั้งชื่อเป็นก็ตอนแรกชื่อแอนเดรียแอนโดเวดาแอนโทนีหลังๆนี้พอเปลี่ยนนักวิจัยกลายเป็นคนไทยเราก็ตั้งชื่อน้อยกลายเป็นอ้อยอะไรเงี้ยตัวเองเหมือนกันน้องอ้วนอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าจะตั้งชื่อนั้นแต่ว่าอย่างกลุ่ม A ที่น้องจอนตามอยู่ใหม่ก็จะชื่อมีเพิ่งมีลูกใหม่ก็จะตั้งชื่ออนันต์อนันต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีกลุ่ม N อย่างเงี้ยก็ชื่อนิทัศน์อะไรใช่ทำไมชื่อหล่อกว่าผมอีกอาจารย์สวัสดีครับพี่เจอชะนีนะชะนีว่าไงเราสวัสดีครับผมสวัสดีครับนิทัศน์นะครับเจอแล้ว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 เห็นแล้วครับอาจารย์